สมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปีงบประมาณ2561ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานนาวาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปีงบประมาณ2561ระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนเพื่อถวายความรู้ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการฝึกปฏิบัติเทคนิคสื่อสร้างสรรค์จิตวิทยาวัยรุ่นศาสนพิธีและมารยาทไทยสำหรับเด็กเยาวชนรวมถึงการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพระธรรมวิทยากรจากวัดยานนาวาถวายความรู้ทั้งนี้ในพิธีปิดการอบรมพระธรรมวิทยากรสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานปิดโครงการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านอบรม200รูปและมอบโล่แก่พระธรรมวิทยากรต้นแบบจำนวน20รูปพร้อมกันนี้พระพรหมวิชรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาในฐานะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาพระเถระวัดยานนาวานายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์รองอธิบดีกรมการศาสนาร่วมในพิธีทั้งนี้สมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้กล่าวสัมโมทนียกถาในการปิดอบรมความสำคัญว่าการทำหน้าที่พระธรรมวิทยากรมีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายในปัจจุบันย่อมอาศัยพระธรรมวิทยากรคือผู้นำหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาไปประกาศเผยแผ่แก่ภิกษุแก่ประชาชนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักสำคัญของพระธรรมวิทยากรคือการพูดการปาฐกถาหรือก็คือการใช้ปากเรียกว่าปากเป็นเอกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการใช้คำพูดจะใช้อะไรต้องมีสติรอบคอบเพราะคำพูดคนเรานั้นยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะพระพุทธศาสนาของเราที่เจริญแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ส่วนหนึ่งนั้นเราก็ได้อาศัยทำวิทยากรหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทั้งธรรมทูตธรรมพัฒนาจะชื่อว่าอย่างไรก็ตามก็คืออยู่ในฐานะซึ่งเป็นผู้ที่นำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นออกไปประกาศเผยแพร่แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยเอาไปเกิดประกาศเผยแพร่แก่ประชาชนด้วยจะได้นำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขในชีวิตประจำวันเท่ากับได้นำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นออกไปประกาศเผยแพร่เป็นการพัฒนาจิตใจหลักสำคัญของธรรมวิทยากรนั้นก็คือการพูดหรือการปาฐกถาการเทศก็คือใช้ปากนั่นเองอะเรียกว่าปากเป็นเอกเราต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ในการใช้คำพูดเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำพูดอะไรต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะรอบคอบเพราะคำพูดของคนเรานั้นมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด